สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่บน Skywalk ทางเชื่อมนะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลัก4วันนี้จะพาเพื่อนๆ นะครับมาดูความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีหลัก4ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสำหรับจุดก่อสร้างก็อยู่บริเวณหัวมุมจุดตัดถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนแจ้งวัฒนะก็มาทางฝั่งแจ้งวัฒนะซอย8ระหว่างสถานี TOT กับสถานีราชภัฏพระนครการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็เชื่อมต่อโดยการเดินไปบนสกายวอล์กนะครับตอนนี้ก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนหลังคานะครับมีการติดตั้งบันไดเลื่อนนะครับบันไดธรรมดาโครงสร้างสถานีก็จะเป็นแบบ2ชั้นเนื่องจากต้องลอดทางด่วนโทเวจึงต้องทำสถานีนะครับเพื่อหลบสิ่งกีดขวางชั้นที่1ก็จะเป็นชั้นพื้นดินก็จะมีจุดจำหน่ายบัตรนะครับเครื่องออกบัตรโดยสารทางเข้าออกร้านค้าในส่วนชั้น2ก็จะเป็นชั้นชานชาลาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูความคืบหน้างานโยธาตอนนี้อยู่ที่ 80% ด้านหน้าเป็นคู่ขนานนะครับวิภาวดีแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปผ่านสถานีราชภัฏพระนครนะครับแล้วก็สถานีวัดพระศรีมหาธาตุตรงนี้ก็เป็นด้านข้างของสถานีสำหรับการก่อสร้างนะครับช่วงนี้ก็มีการปิดแคมป์คนงานถ้าที่ผมสำรวจดูบางสถานีก็จะมีคนงานนะครับถึงจะไม่มากนะแต่ก็ยังมีคนงานทำงานอยู่บางสถานีก็ไม่มีคนงานนะครับThank you.
ตรงนี้มีการติดตั้งบันไดนะครับบันไดเลื่อนเนี่ยจะอยู่ไปทางด้านหน้าแถวๆถนนวิภาวดีแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นบันไดแบบธรรมดานะครับแล้วก็มีลิฟต์โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจุดเริ่มต้นก็จะอยู่บริเวณแถวแยกไฮไลน์ตรงนั้นก็มีสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็จะเลี้ยวผ่านแยกไฮไลน์ไปตามถนนติวานนท์วิ่งตรงไปจนถึงบริเวณแยกประเกตก็จะเลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะวิ่งไปตามถนนแจ้งวัฒนะจนไปถึงบริเวณแยกหลักสี่ข้ามคลองเปรมประชากรแล้วก็ลอดด่วนโทเวทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งไปจนถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุก็ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุตรงไปถนนรามอินทราจนไปถึงตลาดมีนบุรีข้ามคลองสามวานะครับแล้วก็เลี้ยวขวาข้ามถนนรามคำแหงไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มบริเวณสถานีมีนบุรีใกล้ๆคลองสองต้นนุ่นริมถนนรามคำแหงระยะทางอยู่ที่ 30.4 กิโลเมตรไม่รวมส่วนต่อขยายแล้วก็มีทั้งหมด30สถานีก็นำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีหลัก4ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ